ขยับไปที่ฝ้าของท็อตแนมสเปอร์ครับเป็นสโมสรที่มีที่นั่งในเกมเย่าครับที่ว่างมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับกับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8,284 ที่นั่งต่อนัดนะครับขณะที่เชลซีครับว่าง 3,000 ที่นั่งครับแล้วก็ตามด้วยซาวด์แฮมป์ตันเบอร์ลี่รวมทั้งแมนซิตี้ครับการวิจัยดังกล่าวนะครับถูกจัดทำโดย OLBG.com นะครับบริษัทรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษซึ่งคำนวณตามตั๋วที่มีราคาถูกที่สุดนะครับแสดงให้เห็นว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมครับมีที่ว่างเหลือในแต่ละนัดมากกว่า 5,000 ที่นั่งครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8,284 ที่นั่งต่อเกมครับเชลซีเป็นอีกหนึ่งทีมที่ผู้ชมไม่เต็มเหมือนกันนะครับตามรายงานระบุว่าค่าเฉลี่ยที่นั่งที่ว่างนะครับของสโมสรนั้นอยู่อันดับ2ประมาณ 3,000 ที่นั่งครับซาวด์แฮมป์ตันและเบอร์นลีย์อยู่อันดับ3และ4ครับจากจำนวนตั๋วที่ขายไม่ออกเช่นเดียวกับซิตี้อยู่ในอันดับ5ครับพาเลซ วัตฟอร์ด ลีดส์ เวสต์แฮม นิวคาสเซิลเป็นสโมสรที่ติดลิสต์ท็อป10จากการจัดอันดับครั้งนี้ครับสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้ที่ว่างเหลือนะครับก็เชื่อกันว่ามาจากสถานการณ์โควิด -19 ที่แฟนบอลบางรายเลือกที่จะไม่เดินทางเข้าสู่สนามเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงครับส่วนเลสเตอร์เป็นสโมสรที่ว่างเหลือน้อยสุดครับเหลือเพียงแค่251ที่นั่งกับความจุ 32,312 ที่นั่งครับการนำค่าตั๋วที่ถูกที่สุดมาวิจัยนะครับแสดงให้เห็นว่าแต่ละนัดสเปอร์จะสูญเงินไป 165,000 ปอนด์นะครับเชลซีอยู่ที่ 155,000 ปอนด์ขณะที่เลสเตอร์อยู่ที่ 6,526 ปอนด์ครับอย่างไรก็ตามครับเชลซีชี้แจงว่าที่ว่างส่วนใหญ่มาจากตั๋วปีที่ถูกขายออกไปแล้วดังนั้นจึงไม่ได้ทำให้รายได้ส่วนนี้ของสโมสรหายไปครับส่วนที่กระทบโดยตรงคือยอดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสนามเท่านั้นครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมทีเอสของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe นะคะนอกจากจะได้ติดตามรายการสดๆกับเราก่อนใครแล้วคุณเองจะ